ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ครับในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ได้มอบสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอคีภัยที่บ้านเลขที่9 6ครับเทศบาลเมืองตาขีครับอำเภอตาขีจังหวัดนครสวรรค์นายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานกรรมการมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดนครสวรรค์ได้มอบสิ่งของพระราชทานในการดำรงชีพเบื้องต้นแก่นางสาวพยอมแสงสีราษฎรที่ประสบอัคคีภัยหลังบ้านพักอาศัยนั้นได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ทั้งหลังเมื่อวันที่13ธันวาคม2566เพื่อเป็นการแบ่งเบาบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ให้กับเจ้าของบ้านซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชาปูปถัมภกแห่งมูลนิธิแห่งมูล,ลนิธิราชประชานุขเคราะห์ในพระบรมราชาปูปถัมเป็นล้นพ้น